หน้าที่65พร้อมข้อ1สาระนี้อ่านว่าแปรผันนะครับแบบนี้อ่านว่า y แปรผันตรงกับ x y แปรผันตรงกับ x น้องๆครับนักคณิตศาสตร์เขาตกลงกันว่าคำว่าแปรผันตรงเนี่ยคือปริมาณหนึ่งเนี่ยนะครับจะสามารถเขียนว่าเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งก็คือตัวเลขหรือว่าเป็นเศษส่วนอะไรก็ได้ค่าคงที่ที่มีตัวแปรตัวหนึ่งคูณกับตัวแปรตัวหนึ่งได้นะครับเอาใหม่นะน้องครับนักคณิตศาสตร์เขาบอกว่าการที่อะไรจะแปรผันตรงกับอะไรนั้นเนี่ยคือปริมาณเป็นรายนี้เนี่ยสามารถเขียนว่าเท่ากับค่าของตัวคูณกับปริมาณอีกตัวนึงได้อันนี้เป็นภาษาพูดทีนี้เนี่ยที่มีอาจารย์ให้น้องจับง่ายๆก็คือไอ้ความหมายที่เมื่อกี้เขาพูดเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆนะครับไม่ค่อยทางการเท่าไหร่ภาษาทางการหาอ่านเองในหนังสือครับในชีตก็มีแล้วครับสรุปง่ายๆก็คือพี่ใหญ่น้องเนี่ยรู้ว่าเครื่องหมายการแปรผันเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเท่ากับ k ได้เป็นเท่ากับ k คือเขาบอกว่าถ้าอะไรแปรผันตรงกับอะไรเนี่ยคือปริมาณนึงเนี่ยจะเท่ากับค่าคงตัวตัวนึงนะครับค่าคงตัวก็คือไม่ใช่ตัวแปรนะครับคูณกับค่าตัวแปรตัวนึงซึ่งk ตัวนี้ครับเขานิยมเอามาแทนค่าของตัวนั้นทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งครับเขาบอกว่า y แปรผันตรงกับ x ที่บอกเขาว่าตามความหมายของคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายการแปรผันเนี่ยเป็นเท่ากับ k ได้เพราะฉะนั้น y แปรผันตรง x จึงเป็น y เท่ากับ k คูณด้วย x ทำความเข้าใจครับที่เรียกว่าสมการที่หนึ่งที่เรียกว่าสมการที่หนึ่งน้องๆครับเทียบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า y เป็น40 x จะเป็น16ถ้า y เป็น40 x จะเป็น16เขาให้มาครับเขาให้มาเพื่ออะไรครับเพื่อหาค่า k ครับน้องครับโดยหลักการทำแบบนี้ให้น้องแทนตามที่โจทย์บอกมาเลยครับคือแทน y เท่ากับ40แล้วก็แทน x นะครับเป็น16ลงในสมการที่1ที่พี่เรียกไปเมื่อกี้ครับเครื่องหมายนี้ในวิชาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเครื่องหมายเซมิคอลอนในวิชาคณิตศาสตร์อ่านว่าจะได้จะได้เป็นเจอ y ครับแทนครับ40เท่ากับ k เดินลงไปครับเดินลงไปครับคูณด้วย x x คืออะไรครับชาลี16เป็นไงวันนี้รู้สึกวันนี้มีอะไรกับโทรศัพท์มือถือเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์มือถือ what's happening ภาษาอังกฤษย้าย16ไปหางครับกลายเป็นอะไรครับฝนธนสุนทร40หารด้วย16กลายเป็นเท่ากับ k ใช้แค่8กับทอนครับ8 5 40 8 2 16เย้ k ได้เศษ5ส่วน2ต้องรอครับพอ k เป็นเศษ5ส่วน2แล้วพี่ก็จะเขียนว่าแต่ชอบผมรอบนี้จังเลยนะมันเป็นก็เรียนจากชิ้นโอ้บ้านอยู่ไหนโอ้บ้านอยู่ไหนตรงนี้จ้าฮัลโหลเคเท่ากับเศษ5ส่วน2นะแค่นี้นะเดี๋ยวพี่จะแทนเคนะเท่ากับเศษ5ส่วน2ลงไปในสารที่1พี่จะได้รู้ความสัมพันธ์ไงนะพี่จะได้รู้ความสัมพันธ์ไงว่า y กับ
ำพันกันแบบแปรพันตรงนี้นะโดยมีอะไรเป็นค่าของตัวของการแปรพันธุ์น้องครับแทน k แทน k เท่ากับเศษ5ส่วน2ลงในนะครับสมการที่1จะได้ y นะครับเท่ากับ k ก็คือเศษ5ส่วน2คูณ x แสดงว่าอะไรเนาะแสดงว่า y กับ x เนี่ยนะครับ y กับ x เนี่ยนะมันแปรพันตรงกันนะ y กับ x เนี่ยแปรพันตรงกันนะโดยมีค่าของตัวของการแปรพันคืออะไรครับเศษ5ส่วน2เอาใหม่ครับ y เนี่ยมันแปรพันตรงกับ x เพราะว่ามันสามารถเขียนเป็น y เท่ากับค่าของตัวตัวนึงเนี่ยคูณกับ x ได้ในวิชาที่สัมพันธ์มันแปรพันตรงกันโดยมีค่าของตัวของการแปรพันคืออะไรนะคนเศษ5ส่วน2เข่งมากครับพี่ขอเรียกมันว่าสมการที่2ครับขั้นตอนต่อไปคือหาสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการหาค่า x ครับเมื่อให้ค่า y มาคือ60น้องก็แทนค่า y 60ลงไปในสายที่2ครับแทน y เท่ากับ60ลงในสมการที่2เศษนิโครอนคือจะได้เป็น60นะครับมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน2คูณ x เศษ5ส่วน2คูณ x นะครับแล้วครับเศษ5ส่วน2เนี่ยคูณ x อยู่นะครับเราก็หารด้วยเศษ5ส่วน2มา2ค่าก็จะกลายเป็น60หารด้วยเศษ5ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษ5ส่วน2เป็นเศษ2ส่วน5แล้วเท่ากับด้านขวาก็เหลือ x เทคนิคเราก็ใช้แม่5นะครับติดมาหา5 15 5 12เป็น60 12คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ24เก่งมากครับ x ก็ได้เท่ากับ24เรียบร้อยครับนี่คือคำตอบข้อที่1ต่อไปเราอ่านโจทย์ข้อที่2นะครับ